ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนัยสวัสดีครับคุณวารินคุณผู้ฟังครับผมเรื่อง The Line สาธรเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับรอบหนึ่งวันนี้มีความคืบหน้านะฮะครับเป็นความคืบหน้าที่จริงสำนักข่าวอิสระนะครับคุณวารินก็นำเสนอเรื่องนี้มาวันหนึ่งปีแล้วนะครับผมครับและสุดท้ายเนี่ยก็ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นก็คือว่าศาลปกครองก็มีศาลปกครองกลางแล้วก็มีคำพิพากษาออกมาคือเท้าความกันนิดนึงนะครับคุณวารินครับคือเรื่องนี้เนี่ยโครงการคอนโดเดอะไลน์สาทรนะครับเป็นของบริษัท BTS แสนสิริโฮลดิ้งในทีมจำกัดคอนโดนี้เนี่ยสูง46ชั้นนะครับคุณวารินคุณผู้ฟังมูลค่าการก่อสร้างเนี่ย 1,000 ล้านบาททีนี้ตอนนั้นเนี่ยมีข้อร้องเรียนก็คือว่าบริษัท Earth and Sun จำกัดซึ่งบริษัทนี้เป็นผู้รับจ้างทำรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ครับก็ถูกร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในคอนโดนะครับผมรวมถึงผู้ปกครองในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ประชาชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงเนี่ยว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคอนโดนี้ที่สำคัญก็คือว่า EIA เนี่ยไม่ผ่านการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนตามขั้นตอนปกติที่ควรจะได้ทำเกิดขึ้นเพราะว่าในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยบุคลากรของบริษัท Earth and Sun เนี่ยหลุดออกมาว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับในขณะที่ยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของคนอยู่นั่นก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาและในที่สุดเนี่ยก็ถูกร้องเรียนทำให้บริษัท Earth and Sun จำกัดเนี่ยถูกถอนใบอนุญาตนะครับผมทีนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยมันก็เข้าไปสู่กระบวนการฟ้องร้องและเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณวารินครับทางศาลปกครองเนี่ยศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษาออกมานะครับให้ระงับการใช้รายงาน EAแล้วก็ระงับใบอนุญาตก่อสร้างของ The Line สาทรเนี่ยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นซึ่งข่าวนี้เนี่ยทันทีที่ลงไปนะครับคุณวารินก็ได้รับการแชร์เนี่ยกว่า 7,000 แชร์ด้วยกันหนึ่งในนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่สั่งจองห้องเอาไว้กับ The Line สาทรนะครับทีนี้เนี่ยคุณวารินศาลก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะครับว่าในการจัดทำรายงาน EAA เนี่ยมิได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ฟ้องคดีทั้ง67คนคและผู้พักอาศัยในอาคาร The Depot Tech สาทรซึ่งเป็น The Depot Max สาทรนะครับ Diplomat Diplomat อยู่ตรงนั้นติดกันใช่ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในระยะประชิดและรายงาน EAA ศาลยังบอกว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ฟ้องคดีที่2ไปตั้งแต่25มกราคม2561แม้ว่าต่อมาวันที่3กุมภาพันธ์จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นภายหลังแล้ว อันนี้คือข้อมูลที่ทำให้ Earth and Sun เนี่ยถูกถอนใบอนุญาตออกไปนะครับผมศาลยังให้ความเห็นอย่างนี้อีกครับว่าต่อมาเนี่ยบริษัท Earth and Sun จัดทำรายงาน EAA ศาลยังพบว่ามีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งเข้าข่ายการจัดทำรายงานเป็นเท็จกรณีนี้จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของรายงาน EAA ของโครงการดังกล่าวหากปล่อยให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่ให้ความเห็นชอบรายงาน EAA ของโครงการและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่5ที่อนุญาตให้ก่อสร้างโครงการมีผลบังคับใช้ต่อไปย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3เนี่ยสามารถสร้างอาคารพิพาทซึ่งเป็นตึกสูง46ชั้นต่อไปได้และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้พักอาศัยใกล้เคียงกับโครงการพิพาทที่ส่งผลกระทบก็ทั้งด้านสุขภาพอนามัยการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขนะครับผมแม้ว่าภายหลังเนี่ยจะพบว่าแม้ว่าภายหลังเนี่ยหากปรากฏความในภายหลังว่ารายงาน EA ของโครงการไม่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่อาคารพิพาทได้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จก็ยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ศาลก็เลยเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าตัดในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีคำพิพากษาออกมาปรากฏว่าเดลัยสาทรเนี่ยผิดจริงเนี่ยมันก็แก้ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับถ้าปล่อยให้ก่อสร้างจนเสร็จสิ้นฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระงับไว้เป็นการชั่วคราวก่อนแต่ทาง BTS แสนสิริโฮลดิ้ง19จำกัดก็ไปขอความเป็นธรรมในโครงการนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็เอาอะไรไปเป็นข้อต่อรองครับคือล่าสุดเนี่ย
ผมไม่แน่ใจว่าในกระบวนการของศาลปกครองเนี่ยได้มีแสนสิริได้มีการเข้าไปให้ข้อมูลหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจากการที่สำนักข่าวอิสรานำเสนอข้อมูลไปเนี่ยเมื่อวานนี้ทางแสนสิริเนี่ยก็ได้มีการส่งแถลงการมายังที่สำนักข่าวอิสรานะครับผมก็คือในความสำคัญก็คือว่าเบื้องต้นก็รับทราบคำสั่งของศาลปกครองกลางนั่นแหละครับผมแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามก็คือระงับการก่อสร้างตั้งแต่28สิงหาคมแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจันทร์สิริก็ขอความเป็นธรรมนะฮะให้โครงการเดลัยสาทรด้วยนะครับให้สามารถที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างต่อไปได้โดยจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับภายใน30วันนี้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถกลับมาดำเนินโครงการก่อสร้างได้อีกครั้งนึงส่วนลูกบ้านที่จองเอาไว้นะครับผมก็แสนสิริก็รับปากนะครับว่าอยากให้มั่นใจนะครับแล้วก็จะเตรียมมาตรการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างดีที่สุดโดยจะชี้แจงถึงแนวทางการดูแลให้ลูกค้าให้ทราบในระดับต่อไปแต่อย่างไรก็ตามมี4ประการสำคัญนะครับคุณวารินที่ BTS แสนสิริโฮลดิ้ง19เนี่ยขอยืนยันเหตุผลเอาไว้ก็คือเกี่ยวกับรายงาน EA แหละครับผมก็คือบอกว่ารายงาน EA เนี่ยของโครงการเนี่ยยืนยันว่ายังไม่เคยมีมติหรือคำสั่งว่ารายงาน EA ของโครงการเป็นเท็จหรือยกเลิกรายงาน EA แต่อย่างใดและนอกจากนี้แล้วยังยืนยันอีกนะครับว่าการดำเนินการยื่นรายงาน EA ต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกทม.โดยให้เหตุผลว่ามีการยื่นหนังสือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียงอย่างถูกต้องตั้งแต่กลางปี2560เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อ3ก็คือว่าการก่อสร้างโครงการนี้นะครับมีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมอาคารที่ได้รับการก่อสร้างก็มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีการควบคุมก่อสร้างเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายและความปลอดภัยสูงสุดเสมอมาและสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะเพิ่งมาทราบจากแสนสิรินี่แหละก็คือแสนสิริยืนยันว่าในมหานครใหญ่ๆทั่วโลกนะครับคุณวารินก็มักจะมีการสร้างอาคารสูงหรือตึกรักฟ้าในพื้นที่ชิดติดกันเนื่องด้วยราคาที่ดินสูงและข้อจำกัดของพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีเหลือให้พัฒนาโครงการได้มากทำเลสาทรเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการธุรกิจของไทยนะฮะฉะนั้นเนี่ยมีราคาสูงสุดในประเทศแล้วก็ไม่มีพื้นที่มากนักนะครับดังนั้นการก่อสร้างเดลัยสาทรในที่ดินกับใกล้กับอาคารสูงนะครับถือเป็นสิ่งที่พึงทำได้และถูกต้องตามกฎหมายแสนสิริก็มีมุมมองอย่างนั้นแต่ว่าทางของผู้ที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางรวมถึงมาร้องเรียนกับสำนักข่าวอิสราก็มองอีกมุมนึงว่ามันได้รับความเสียหายอะครับเกิดจากการบดบังแสงแดดความเสียหายจากการบดบังทิศทางลมและความเสียหายอื่นๆที่บริษัทเอิร์ธแอนด์ซันนั้นยังไม่ได้จัดรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าในระหว่างที่จัดรับฟังความคิดเห็นนั้นอย่างที่บอกว่ามีการหลุดออกมาว่ารายงานฉบับ EA ฉบับนี้มันผ่านความเห็นชอบมาแล้วและศาลก็เห็นด้วยว่ามันผ่านความเห็นชอบมาแล้วจึงเป็นเหตุผลให้ต้องระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวแต่การอุทธรณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องฟังคำตัดสินจากศาลปกครองสูงสุดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดลัยสาทรจะได้รับการก่อสร้างต่อไปหรือไม่ครับก็ต้องรออีก30วันจากนี้ใช่ไหมฮะ30วันยื่นอุทธรณ์ครับแต่พิพากษาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับผมซึ่งระหว่างนี้ก็คือต้องระงับการก่อสร้างต้องระงับการก่อสร้างซึ่งแสนสิริก็ยินดีจะปฏิบัติตามแต่ที่น่าสงสารที่สุดก็คือผู้ที่ไปสั่งจองคอนโดไว้แล้วนะครับผมทั้ง46ชั้นเนี่ยนะครับผมและถ้าถูกระงับก่อสร้างจริงๆเนี่ย 1,000 ล้านบาทที่แสนสิริลงทุนไปเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างมากทีเดียวครับครับแล้วก็ต้องมีการชดเชยให้กับผู้ที่จองไปแล้วด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับผมโครงการนี้จริงๆแล้วกำหนดการจะต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับผมไม่แน่ใจว่ากำหนดการแล้วเสร็จเมื่อไหร่แต่น่าจะไม่เกิน 2-3 ปีนี้นะครับถ้าโดยไทม์ไลน์ปกติของการก่อสร้างคอนโดทั่วไปครับครับผมครับผมขอบพระคุณมาก